สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการ์อีกแล้วนะครับนะจากคลิปก่อนนะว่าก่อนนะครับวันที่11สิงหาคม64นะครับซึ่งจะเป็นวันที่มีการประกาศ ตัวเลขของเงินเฟอสหรัฐในเดือนกรกฎราคม64นี้เทียบกับ63ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ผมทำคลิปนั้นจนถึงก่อนวันที่11เนี่ยสิงหาคมเนี่ยนะครับผมบอกว่าจะมีการเก็งกำไรระยะสั้นโดยที่ผลต่างของราคาทองคำประมาณ20ดอลลาร์ต่อออนนะครับมันจะมีการซื้อหรือขายนะที่ประมาณผลต่างราคาเท่านี้ ก็เป็นไปตามคาดการณ์เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะจากประมาณ1,810กว่านะดอลลาร์ต่อออนเมื่อมันขึ้นมาถึงทะลุ1,830กว่าดอลลาร์ต่อออนนิดๆนะก็มีการเทขายลงมานะครับนะเพราะนั้นนี่การเก็งกำไรนะซึ่งผมบอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นอีกประมาณ1-2ครั้งก่อนนะครับจะถึงวันที่เอ่อนะครับสิงหาคม64นะ ซึ่งผมมองแูแล้วว่าหลังวันที่9สิงหาคม64เนี่ยเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะราคาทองคำมันจะตั้งสูงไปประชิด,ดแถวๆใกล้ๆ1,850ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ในระยะนี้ยังทำได้นะครับและดูเหมือนว่านะเมื่อวานนี้นะก็เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ราคาทองคำโดดจากประมาณ1,810กว่าดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปถึง1,830กว่าดอลลาร์ต่อออนอย่างรวดเร็วนะ นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกเทขายไปอย่างรวดเร็วนะนี่คือการทํากําไรนะเป็นการเก่งกําไรถ้าเรามองรูปแบบแบบนี้ก็แปลว,ว่ามันเกิดจากการเทขายขนาดใหญ่นะของกองทุนนักลงทุนนะที่มีกําลังซื้อกําลังขายขนาดใหญ่และจะใช้เครื่อง <c oughs> เขาเรียกว่า high frequency นะการซื้อขายอย่างรวดเร็วนะทีทีเพราะนั้นก็เกิดขึ้นนะครับนะใ,นในเมื่อวานนี้ครั้งหนึ่งนะถ้านับจากนี้ไปนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ วันนี้วันที่5ใช่ไหมหกเจ็ดแายีไรอีก3าถึงสวันยังสามารถเกิดแบบนี้ได้อีกรอบหนึ่งได้นะผมมองแล้วก็แบบว่าก่อนนะประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะดัชนีราคาผู้บริโภคของสรัฐนะครับในวันที่11สิงหาคม64เนี่ยซึ่งเป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะของเดือนที่แล้วกรกฎาคม64เทียบกับปีที่แล้วกรกฎาคม63 แล้วก็กรกฎาคม64เทียบกับมิถุนายน64ที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นราคาทองคำเนี่ยนะมีการเก็งระยะสั้นเช่นนี้นะแต่ว่าจากนี้ไปจนถึงนะก่อน11นะสิงหาคม64เนี่ยเราจะมองเห็นมีการเก็งกำไรอีกรอบหนึ่งตามที่ผมบอกก็คือราคาจะมีความต่างประมาณ20ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นลนะักษณะกราฟอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นมาแล้วนะ แต่โดยเฉลี่ยนยมันจะอยู่ในกรอบประมาณ1 8 0 0ถึง1,850ดออลลาร์ต่อออนไม่ตกต่ำกว่าน,นี้เป็นเพราะว่าทุกคนก็กะอยู่นะในข้อมูลข่าวสารชิ้นเนี้ยในเรื่องของเงินเฟอ้อนะที่จะประกาศใน11ส,สิงหาคม64นะครับที่ประกาศถึงตัวเลขของดัชนีราคาผู้บริโภคนะาราคาทองคำเนี่ย ผมมองแล้วฐานมันนะ่นะนจะอยู่ในกรอบนี่แหละครับในช่วงหลายวันนี้นะก็อยู่ในกรอบ1,800ถึง1,850ดอาลลาร์ต่อออนแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงนะครับประมาณสักวันที่9วันที่10เนี่ยเนี่ยมันจะขย่บไปใกล้ๆเนี่ยนะประมาณสักชิดทางด้าน1,850ดอาลลาร์ต่อออนนะเพื่อรอนะข้อมูลข่าวสารนะครับในวันที่11สิงหาคม64 ซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปได้ว่าทะลุขึ้นไปในกรอบ1,850ถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมานะครับนะในวันที่11ส,สิงหาคมเนี่ยมันเป็นไปในทางลบนะไปในทางทีเ่เหมือนตัวเลขมันสูงแล้วนะมันยังไม่ลงนะแล้วเบสเอฟเฟกหรือผลกระทบจากฐานต่ำเนี่ยนะจากปีที่แล้วในช่วงไตรมาส2มันได้หายไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างกระแสนะความกังวล นะความห่วงนะความตื่นตะหนกพอสมควรนะครับกับในเรื่องของเศรษฐกิจนะเพราะว่ามันแสดงถึงว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยนะมันชักเป็น question mark ละนะเป็นเครื่องหมายคำถามละนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ราคาทองคำกระเถิบสูงขึ้นนะจากกอบพัน8ป0 0ถึงแล้ออลลต่อออนนะในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขยับสูงไปที่1 8 5 0ดถึง1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมคาดการนะครับว่าจะเห็นในเดือนสิงหาคม64นะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะแรงกดดันจากกระแสงเงินเฟอ้อนะหรือปฏิบัติการอะไรจากทางธนาคารกลางเฟดโรเซอร์สนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราดูที่เมื่อวานนี้นะครับนะหุ้นดาวโจนนะครับนะก็ลงมานะติดลบนะครับไม่เยอะนะครับนะไม่ถึง1%นะแต่ก็ลงมาเหมือนกัน ตัวนี้ก็สะท้อนถึงความห่วงกังวลนะของนักลงทุนนะครับถ้าเรามองไปในช่วง5วันที่แล้วนะก็จะเห็นว่า,าก็ติดลบนะแต่ติดลบน้อยกว่าในช่วง5วันที่แล้วนะเป็นเพราะว่ามีช่วงก่อนนั้นนี้ก็มีการขึ้นไปเหมือนกันมีช่วงลงแล้วก็ขึ้นแต่โดยรวมถ้าเรามองในช่วง5วันก็จะพอคาดการได้ว่า,านักลงทุนก็มีความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะการชะลอตัว นะกระแสงเงินเฟอ้ออยู่พอสมควรทีเดียวนะครับมันถึงส่งสัญญาณนะครับในตลาดหุ้นดาวโจนนะในตลาดหุ้น S&P 500ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดลบลงมาไม่ถือว่ามากนะครับแต่ว่าแทนที่ว่านนในสภาวะแบบน,นี้นะหุ้นจะขึ้นได้ใช่ไหมเพราะว่ายิวมันต่ําลงมาเยอะ ต่ำมากกว่า1.2%เนี่ยนะแต่ว่ามันก็ยังส่งสัญญาณแดงบอกว่านักลงทุนนะก็วิตกกังวลพอสมควรเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินสหรัฐในขณะนี้นะครับกระแสะเงินเฟอ้อในขณะน,นี้อาจจะเรื่องของอเจ้าไวรัสเดต้าด้วยหรือเปล่านะดึงทำให้ตลาดหุ้นทั้งดาวโจนส์ s m p 5 0 0ในช่วง 1, วัน5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะส่งสัญญาณแดงแปลว่าห่วงนะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวนะจากทั้งเรื่องของ ไอกสแสเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะจากเรื่องของไวรัสเดลตานะครับที่ข่าวอาจจะหนาวหูมากขึ้นนะถึงเรื่องอผู้ติดเชื้ออะไรดุกยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันนะต่อเศรษฐกิจสหรัฐยอยู่นะซึ่งมันส่งผลออกมาที่ตลาดทองคําอย่างที่เห็นแล้วนะครับนะมีการเก็งกาไรร่วงแล้วก็ขึ้นร่วงแล้วก็ขึ้นร่วงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นได้สูงนะก็เหมือนมันแกว่งๆรอนะ แล้วก็ส่งสัญญาไปทางแดงด้วยนะก็แปลว่ามีความหว่วงวิตกกังวลถ้ามาดูในนัสแดกอาจจะเขียวหน่อยนะแต่ก็เขียวไม่เยอะนะซึ่งแานที่จะเขียวได้มากเพราะว่าเป็นตลาดหุ้นเทคโนโลยีเป็นตลาดเเทคโนโลยีเกิดใหม่นะเป็นออไอหุ้นที่มันกําลังเติบโตเนี่ยนะครับนะก็ส่งสัญญาณเขียวแต่เขียวไม่มากนะก็บวกขึ้นมานะไม่ถึง1%เหมือนกันนะ มันสัญญาเหล่านี้นะครับนะภายใต้บริบทนะครับนะที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือถ้าเราไปดูที่ยิวนะผลตอบแทนนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้มันต่ำกว่าถึเปอร์เซ็นต์นะฮะมันลงไปถึงประมาณ1นึ่จุดเออบางช่วง1นจุดหเท่าไหร่นะ18นะ1นึจุดหนนะเคยต่ำไปถึง1.18ดเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะฮะ มันเป็นสัญญาณนะที่บ่งบอกว่าจริงๆแล้วบริบทแบบนี้นะการที่มีธนาคารกลางเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับนะยังเข้าไปทําการใช้ QE ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอยู่นะใช้ประมาณ80,000ื่นล้านดอลลาร์นะในแต่ละเดือนในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคืนอยู่เนี่ยนะครับนะมันยังไม่ได้ช่วยให้ตลาดหุ้นเนี่ยมั่นใจสักเท่าไหร่นะที่จะขึ้น สูงต่อไปนะในข่าวที่กระแสเงินเฟอ้อเนี่ยกำลังจะมานะในวันที่11สิงหาคมนี้ประกอบกับเรื่องของเจ้าไวรัสนะครับโควิดนะกลายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะที่กำลังมีกระแสกดดันมาที่จะให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดูเหมือนชะลอตัวลงนะครับก็เลยกลายเป็นแรงกดดันนะในขณะที่บริบทคือยิวมันดรอปตกลงไปเยอะพอสมควรนะถ้าเราดูจากที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยนะครับ นะแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะก็เหมือนกับว่านักลงทุนนะครับกำลังรออยู่ที่ประตูอยู่เหมือนกันนะกลัวๆก,ก็กล้าอยู่เหมือนกันนะก็รออยู่ว่าวันที่เนะี่ยสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยไอนะ้ตัวเลขเงินเฟอ้อนี่จะเป็นอย่างไรนะมันจะสร้างความแตกตื่นแพนิคหรือเปล่านะก็ติดตามดูนะครับเพราะว,าว่าถ้าวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยนะถ้าตัวเลขมันพุ่งสูงเนี่ยเราจะเห็นราคาทองคำอาจจะนะดีดไปในกรอบพันแปดร้อยห้าสิบถึงพันเก้าร้อยดอลลาร์ออน แต่ถ้าเกิดว่ากระแสเงินเฟ้อดรอปนะตกลงนะค่อนข้างเยอะกลับมาอยู่อาจจะเกิน2%นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นราคาทองคำก็จะร่วงลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าทองคำมันอาศัยนะเรื่องของความแตกตื่นนะความเครียดความวิตกกังวลในเศรษฐกิจการเงินนั่นเองนะดังนั้น,นะน,นตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งฐานนะปรับฐานนะตัวเองเนี่ย พย์เซฟนะฮะอย่างเช่นตลาดหุ้นเนี่ยจะดูเหมือนว่ามันไซเวยอยู่แต่ติดตัวแดงนิดนิดนะเพราะห่วงกังวลส่วนทองคำเนี่ยดูเหมือนจะเก่งกาไรในระยะสั้นแต่เตรียมขยับฐานไปชิดที่ประมาณ1,850ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับในขณะที่บริบทของการลงทุนนะครับเนื่องจากว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรเนี่ยนะมันดรอปลงต่ำกว่า1นเซนี่ยริงๆแล้วมันเอื้อให้ตลาดหุ้นนะครับนะขยับตัวสูงนะฮะ เพราะว่าจริงๆเราก็แปลกใช่ไหมฮะว่าทำไมยิวเนี่ยมันต่ำนะขนาดนี้เมื่อไปหักออกจากไอตัวเงินเฟอ้อมันติดลบเรียกว่าเกิดเนกาทีฟเรียวยิวนะเป็นผลยิวนะทีะ่ให้ผลเป็นลบนะซึ่งแบบว่าใครถือ พันธบัตรเนี่ยขาดทุนใช่ไหมซึ่งเราพอเข้าใจได้ในฐานะของธนาคารกลางแต่สาหรับนักลงทุนเนี่ยจะถือไว้ทาไมก็ก็ด้วยเหตุผลก็คือต้องการหนุนนะให้ตลาดทุนาทุนสูงขึ้นแต่ว่าสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นสัญญาณแปลกๆขอให้ฟังกิบพี่นาก่อนใครเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ